เราม .3 ครับแล้วเราขึ้นม .4 ทีนี้เนี่ยมีให้เลือกเรียนรอดอ่ะใช่กับไม่เรียนรอดอ่ะใช่ก็คือตอนนั้นผมไปเรียนรอดอ่ะใช่คุณเอาหัวเกียร์เลยนะฮะแล้วคุณก็บอกว่าคุณจะเอาทางเนี้ยคุณเจ็บปวดจะเป็นหนังก็ไม่เรียนรอดอ เพราะว่าตอนนั้นได้เริ่มเล่นหนังไงแล้วก็ไม่อยากตัดผมเพราะว่าเราต้องตัดผมเกียร์เนาะทรงรอดอก็เลยคุยกับแม่ว่าเออไม่เรียนดีกว่าก็เลยเป็นผลวันเดี๋ยวค่อยใจหลังแต่มันก็คือไม่รู้แหละตอนท้ายจะจบยังไงแต่ว่ามันก็คือจุดเริ่มต้นเป็นประตูก้าวสำคัญที่คุณได้ไปสู่จุดนั้นจริงๆใช่ครับใช่